สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะครับคือสืบเนื่องมาจากที่เพื่อนๆถามไถ่กันมาก็เพื่อนๆถามมาผมก็ยินดีตอบนะครับซึ่งก็มีเพื่อนอยู่คนนึงถามมาเกี่ยวกับวิธีการเกากีตาร์นะครับคือเกายังไงให้ดูน่าสนใจอ่ะแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าเล่นเป็นแล้วเล่นแข็งๆเนี่ยอย่าเพิ่งขำนะครับเพราะว่าการเกากีตาร์เนี่ยคือคนที่เล่นเป็นแล้วเนี่ยอาจจะดูธรรมดาก็จริงแต่ให้เราย้อนนึกถึงกลับไปตอนที่เรายังเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพิ่งฝึกผมคิดว่าหลายๆคนคงปวดหัวแล้วก็เคยแบบว่าเซ็งๆมาเยอะแล้วแหละว่าเอ๊ะทำไมเราจะเกายังไงเราจะเริ่มต้นยังไงมันมีสเต็ปไหมอะไรอย่างนี้ผมจะแนะนำก่อนนะครับว่าการเกากีตาร์เนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่ตายตัวคือมันไม่มีพูดง่ายคือมันไม่มีแบบแผนคือในแต่ละเพลงหรือว่าการเกาแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแบบตามลักษณะของเนื้อเพลงแล้วก็อารมณ์เพลงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะฝึกเกาเนี่ยมันก็พอจะมีที่จะมีสเต็ปอยู่คือเหมือนกับการฝึกครับฝึกให้มือเราคล่องพอมือเราคล่องแล้วเนี่ยเวลาเราไปเล่นเพลงเนี่ยปากมือแล้วก็อะไรต่างๆของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งผมจากประสบการณ์ที่ผมเคยสอนคนเกากีตาร์มานะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็ผมก็จะมีสเต็ปให้แล้วก็มีคอร์ดให้มีสเต็ปการเกาแล้วก็มีคอร์ดเป็นชุดคอร์ดง่ายๆให้แล้วพอเราเกาเนี่ยจนเริ่มมือเริ่มคล่องระหว่างมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็ค่อยไปเริ่มเข้าเพลงพอเริ่มเข้าเพลงเสร็จก็คือเหมือนกับเราก็ต้องฝึกเพลงแต่ละเพลงนั้นๆนะไปเป็นลายเพลงสุดท้ายแล้วพอเราเริ่มคล่องแล้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติก่อนอื่นผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับสเต็ปของการเกาที่เป็นพื้นฐานของการฝึกนะครับปกติแล้วตั้งแต่ผมหัดเล่นแรกๆเนี่ยผมจะใช้4 3 2 3 1คือเกาสาย4สาย3สาย2และสาย1นะครับก็จะวนๆอย่างนี้แหละ4 3 2 3 1 3 2 1 4อะไรเงี้ยจะอยู่4 3 2 3 1เริ่มแรกให้ลองจับคอร์ดที่ง่ายๆก่อนอย่างเช่นสมมุติผมจะใช้ C A minor F แล้วก็ G อะไรอย่างนี้นะครับก็มาลองจับคอร์ด C ดูเราจับคอร์ด C ไว้ปึ๊บแล้วเวลาเกาก็เริ่ม4 3 2 3 1ลองดูนะครับทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนก็คือว่าเพิ่มเติมรายละเอียดก็คือเวลาเกาเนี่ยเราก็คง4 3 2 3 1ตลอดทั้งเพลงไม่ได้ก็อาจจะเป็น4 3 2 3 2 1 4 1 3อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้พอเราเกาอย่างเงี้ยได้คล่องตอนแรกจับคอร์ดเดียวก่อนแล้วก็เกาอย่างเงี้ยแหละจนนิ้วเราคล่องเสร็จแล้วเราก็ลองต่อคอร์ดก็คือจาก C เนี่ยเป็น A minor แล้วก็ไปเป็น F ก็ประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าการฝึกลักษณะนี้เนี่ยเราต้องอดทนนะครับคนที่เล่นเนี่ยคนที่ฝึกเนี่ยต้องอดทนถือว่าต้องอดทนมากเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราที่จะมาจับปุ๊บลองเกานิดๆหน่อยๆเปาะๆแปะๆไปแล้วมันจะได้เลยคือหนึ่งมันต้องเกิดจากความคุ้นเคยของมือความเคยชินของทั้งมือซ้ายมือขวาแล้วก็จังหวะที่เราเล่นบ่อยๆนะครับถึงแม้คนที่เล่นเป็นแล้วก็ตามเถอะพอมาเจอเพลงสักเพลงที่มันมีจังหวะเกาที่แปลกใหม่คนนั้นก็ต้องฝึกเริ่มฝึกการเกาในจังหวะนั้นใหม่อยู่ดีนะครับก็คือเหมือนกับว่าทุกๆคนต้องเหมือนกับต้องอดทนในการฝึกค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งถามเกี่ยวกับการเกาของผมที่บอกว่ามันดูเหมือนมันมีอะไรมากกว่า4 3 2 3 1ที่ผมบอกนะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ย
ผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือว่าผมจะชอบใช้การบีบสายนะครับบีบสายคู่อย่างสมมุติผมจับคอร์ด C เนี่ยเวลาผมจะเริ่มเกาเนี่ยผมจะบีบสายคู่ในบางเสียงอย่างเช่นผมจะชอบถ้าเป็นคอร์ด C ผมจะชอบบีบสาย2กับสาย5ให้เป็นเสียงคู่นะครับมันจะฟังดูเหมือนกับมีเบสกับมีเสียงสูงเนี่ยควบคู่กันผมว่ามันก็พอไปอีกระดับนึงแล้วก็พอสมมุติเปลี่ยนเป็น A minor ผมก็จะตอนที่เริ่มคอร์ดเนี่ยผมก็จะบีบสายเหมือนกันประมาณอย่างนี้นะครับคอร์ด C ก็บีบแล้วพอลงมาคอร์ด F คอร์ด F หรือพวกคอร์ดที่จับในเสียงต่ำเนี่ยเสียงสายที่ต่ำลงมาเนี่ยผมก็จะบีบต่ำลงมาเป็นคู่1กับ4อย่างเช่นคอร์ด F ผมก็จะบีบอย่างนี้ก่อนอย่างนี้นะครับอย่างเช่น G ผมชอบจับ G เนี่ยผมก็จะบีบสาย1กับ4เหมือนกันสายคู่ทีนี้ผมจะเล่นให้ดูตัวอย่างของการบีบสายและไม่บีบสายนะครับก่อนผมจะเล่นแบบธรรมดาก่อนเกาแบบไม่บีบก่อนก็คือเกาธรรมดาอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้เราลองบีบดูบีบสายคู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ที่จริงมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะแต่ว่าบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้เหมือนกับคือมันเหมือนกับมันรับรู้ได้ด้วยโสตประสาทเราว่ามันมีอะไรที่แตกต่างแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนอะไรนี้ครับแล้วก็ในเพลงไม่พูดก็เข้าใจนะครับที่ผมเล่นไว้ที่มีเพื่อนคนนึงถามว่าเหมือนกับว่าเล่นเกายังไงอะไรประมาณนี้ที่จริงแล้วผมเกาธรรมดาทั้งเพลงนะครับแต่ว่าในส่วนของอินโทรเนี่ยผมจะเล่นคล้ายๆกับมีฟิงเกอร์สไตล์ควบคู่เข้าไปด้วยก็ในส่วนนี้ผมมีทำคลิปสอนไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามดูว่ายังไงแต่เดี๋ยวผมจะลองเกาเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงไม่พูดก็เข้าใจซึ่งในคลิปที่ผมทำไว้เนี่ยคืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นมือเท่าไหร่ว่าเกายังไงผมจะเล่นให้ดูให้ดูสักท่อนทุกเช้าที่ตื่นมาหำเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่งแต่ไม่จบสักทีประมาณนี้นะครับที่จริงก็ธรรมดานะครับเกาธรรมดาแต่ผมก็จะมีการบีบสายคู่อย่างที่บอกนะแต่พวกอินโทรอะไรเงี้ยผมก็จะเล่นผสมฟิงเกอร์สไตล์เข้าไปนิดๆเพื่อที่จะให้มันดูเหมือนกับมีเมโลดี้ที่โดดเด่นขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นะครับการคลิปเก่าเนี่ยนะครับก็น่าจะแค่นี้แหละถ้าเกิดมีเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็ขอค่อยถามมาอีกทีนึงแล้วผมจะทำมาลงมาให้ดูเป็นเรื่องๆไปนะครับก็ขอปิดท้ายด้วยเพลงที่ผมชอบเล่นบ่อยๆเอาไปฟัง เล่นๆกันนะครับถ้ามีใครสนใจเนี่ยบอกมาเดี๋ยวผมจะในเพลงนี้เดี๋ยวผมอาจจะทำไปทำคลิปมาลงให้นะครับ